สวัสดีครับวันนี้พเกม One Piece Treasure c r u ม s e ครับโอเควันนี้ครับเราจะมาจัดอันดับของตัวคอคฟรีกันครับตัวอย่างแรกครับผมขอเกิ่นนาก่อนครับว่าเกม One Piece Treasure c r u เนี่ยตัวคอคฟรีครับสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทนะครับก็อย่างเช่นครับบอสถาวรครับหรือด่านที่อยู่แบบถาวรครับและก็บอสที่มาเป็นช่วงเวลาครับหรือบอส24ชั่วโมงครับ และก็บอสที่เป็นบอสในโคลอสเซียมครับและก็จะมีตัวละครของเทเชอร์แมปตัวละครฟรีในด่านเนื้อเรื่องครับแล้วก็ตัวละครฟรีที่เป็น4ดาวฟรีครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีตัวละครฟรีของคิสซ์นักแคลรครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็เนี่ยนะครับตัวละครฟรีของเกมมันพีเทเชอร์คูดครับสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทมากๆก็วันนี้ครับเราจะมาสันดาบของบอสถาวรกันครับ าอันดับครับตัวคะครฟรีที่ควรฟาร์มครับของบอสถาวรครับบอสถาวอรคืออะไรบอสถาวรคือด่านพวกนี้ครับที่ผมเรียกว่าบอสถาวอรเพราะมันอยู่แบบถาวรครับด่านพวกนี้จะไม่มีวันหมดอายุนะครับจะอยู่แบบถาวอรเลยโดยคุณสามารถลงมาฟาร์มตอนไหนก็ได้แล้วแต่คุณจะสะดวกเลยครับซึ่งด่านพวกบอสถาวรพวกนี้ครับ จะแบ่งออกตามสายครับหรือตามคลาสครับของบอสครับก็อย่างเช่นสายหมัดสายดาบสายลูกศรสายปืนสายธงสายหน้ากากสายกระดาษจดสายกล้ามครับก็จะมีประมาณนี้นะครับคือมันจะแบ่งออกตามสายเลยนะครับก็แล้วแต่เลยครับว่าคุณอยากได้สายไหนอยากได้บอสสายไหนครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนําครับ5อันดับครับบอสที่ควรจะฟาร์มครับทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าๆด้วยนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยครับอันดับที่5ครับอันดับที่5ครับได้แก่นี่ครับตาเหี่ยวมีฮอคครับตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครแรกเลยนะครับของเกมวันพีทเทเชอร์คูดที่เป็นบอสครับเป็นตัวละครที่โคตรจะดึกดำบรรเลยครับนัมเบอร์ของเขาก็คือประมาณ200ครับเป็นตัวละครที่เก่ามากๆแต่ก็เป็นตัวละครเก่าครับที่ยังเก่าอยู่นะครับสามารถเอามาเล่นได้ สกิลกับตนของเขาครับก็จะแบ่งออกเป็น2แบบครับคือสกิลกับตนตอนที่ยังไม่ปลดลิมิตครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับนักดาบครับ2.5เท่าครับและถ้าปลดลิมิตแล้วครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับนักดาบ2.5เท่าครับและก็เพิ่มเลือดครับอ่า1.3เท่าครับก็จะเพิ่มเติมโดยการเพิ่มเลือดขึ้นไป1.3เท่าครับ ส่วนสกิลไม่ตายครับเป็นสกิลไม่ตายที่ดูเรียบง่ายครับก็คือจะลดเลือดของศัตรูทั้งหมดครับลง3 0ครับซึ่งสกิลของเขาครับก็คือลดเลือดลงไป3 0อาจจะเป็นสกิลที่ดูธรรมดามันก็ธรรมดาจริงๆนั่นแหละแต่เป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับสมมุติคุณเจอบอสครับที่มีเลือดมากถึง10ล้านครับคุณก็เอาไอ้เจ้านี่เลยมีฮอคครับไปโจมตีครับ โดยการกดสกิลไม่ตายครับเลือดของบอส10ล้านครับก็จะลดลงไปเลย3ล้านนะครับเหลืออีก7ล้านนะครับก็เป็นการตัดเลือดครับถือว่าดีครับเป็นการตัดเลือดของบอสครับบอสยิ่งมีเลือดเยอะๆไอเจ้านี้ครับก็จะช่วยได้มากครับโดยการจะตัดเลือดลงไปเลย30%ครับของเลือดที่มีอยู่ตอนนั้นนะครับถือเป็นสกิลที่ดีครับเพราะในปัจจุบันครับก็มีตัวละครครับที่สามารถตัดเลือดได้แบบนี้ ค่อนข,ข้างจะพอสมควรครับและสามารถเอามาคอมโบได้กับทีมพวกที่เอาไว้ตัดเลือดตัดเลือดตัวนู้นตัวนี้ครับมีฮอคตัวนี้ครับถึงจะเป็นตัวละครเก่าครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเอาไปตัดเลือดบอสเผื่อเวลาคุณฉุกเฉินแบบว่าบอสเลือดเยอะจังเลยทำไงดีอยากลดเลือดของมันก็เอามีฮอคครับซึ่งเป็นตัวฟรีด้วยสามารถฟาร์มหาได้เอาไปเลยลดเลือดของบอสครับลงไปเลยสาอะไรแบบนี้นะครับ เป็นสกิลที่ธรรมดาครับแต่สามารถใช้งานได้นะครับอันดับที่4อันดับที่4ครับได้แก่ครับฟูจิโทราครับซึ่งฟูจิโทรานี้เป็นตัวละครของด่านสายกล้ามนะครับมีฮอกนั่นคือด่านสายดาบนะครับหรือบอกไปขอไฟด้วย ฟูจิโทราครับพลังอาเริ่มจากสก,กิลตันครับสก,กิบตันของฟูจิโทราก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีของสายกล้ามครับ2.25เท่าครับเพิ่มเลือดครับ1.2เท่าครับและเมื่อจบเทินครับจะลดเลือดของศัตรูทั้งหมดครับลง10%ทุกๆเทินนะครับ สกิตันก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นิดนึงนะครับเพราะมันจะลดเลือดของศัตรูล,ลงครับ10%ทุกๆเทิเร์เลยนะครับยิ่งผ่านไปนานไอเจ้าดีก็ยิ่งลดลดลดลงไปเลยครับยิ่งลดเลือดของศัตรูล,ลงไปเรื่อยๆเลยนะเทอร์ละ10%เลยนะครับทุกตัวเลยนะครับส่วนสกิลไม่ตายครับคือจะทำดาเมจส,สีเหลืองครับ50เท่าของพลังโจมตีครับซึ่งดาเมจนี้ จะโดนศัตรูทุกตัวแบบทะลุเกราะครับนี่แหละครับคือข้อดีครับคือมันสามารถโจมตีแบบทะลุเกราะได้นะครับและก็จะเปลี่ยนลูกแก้วตัวละครครับที่อยู่ใกล้ๆกับฟูจิโทระครับให้กลายเป็นลูกแก้วตรงสีและก็จะบัฟเอฟเฟกลูกแก้วครับให้กับสายกล้ามครับสองเท่าครับหนึ่งเถินนะครับเป็นตัวละครครับที่มีสกิลค่อนข้างจะใช้งานได้ดีนะครับเพราะมีการ โจมตีแบบทะลุเกราะได้ตัวละครนี่ครับที่ผมแนะนําก็เพราะผู้เล่นใหม่ๆครับที่คุณเจอพวกเกราะที่มีเกราะนู่นเกราะนี่และทําไงดีพี่ผมอยากได้ตัวละครที่สามารถตีแบบทะลุเกราะได้เอาตัวไหนดีนี่เลยครับฟูจิโทมารครับเป็นตัวละครที่เป็นทางเลือกหนึ่งเลยนะครับที่คุณสามารถเอาไปตีแบบทะลุเกราะครับสกิลไม่ตายของเขาคือตีแบบทะลุเกราะนะครับถือว่า ดีนะครับความกลางดีเลยผู้เล่นใหม่ๆที่ตัวละครยังน้อยอยู่ยังหาตัวละครครับที่ตีแบบทะลุกรอบไม่ได้นี่เลยครับฟูจิโทราครับและถ้าคุณจัดทีมสายกล้ามครับไอเจ้านี้ก็จะบัฟเอฟเฟกลูกแก้วครับให้ถึง2เท่านะครับหเทินะครับตั้ง2เท่าแน่ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนลูกแก้วครับให้เป็นตรงสีด้วยตัวละครครับที่อยู่ใกล้ๆกับฟูจิโทระนะครับ ก็เป็นตัวละครครับที่สามารถเอาไปใส่ให้เป็นลูกทีมก็ได้หรือเป็นกัปตันก็ได้ครับในบางโอกาสนะครับในบางโอกาสแต่ลูกทีมเนี่ยสามารถใช้ได้บ่อยๆเลยนะครับฟูจิโทระครับอันดับที่4แล้วก็อันดับที่3ครับอันดับที่3ครับได้แก่ครับมิงโกครับโดฟามิงโกสีเขียวครับตัวละครน,นี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่โคชจะกล่าว โคตรโบราณเลยครับแต่ปัวละครที่เก่าแต่ก็ยังเก่านะครับเพราะสกิลของมันสามารถใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้เลยบางทีผมเล่นบางดาผมยังเอาให้เจ้านี่ลงไปใส่ในทีมเลยครับเพราะมันดีมันดีครับเริ่มจากสกิลกับตานครับสกิลกับตาลก็คือจะเพิ่มพลังโจมตี2เท่าครับของนักดาบและก็เพิ่มเลือด2เท่าครับของนักดาบเช่นเดียวกัน ซึ่งเพิ่มพลังโจมตี2เท่าเนี่ยถือว่าน้อยครับในปัจจุบันครับแต่มันเพิ่มเลือดตั้ง2เท่าเนี่ยโอ้โหเพิ่มเลือด2เท่านี่ทีของคุณครับจะมีเลือดโคตรมหาศาลเลยครับซึ่งเพิ่มเลือดสองเท่าเนี่ยในปัจจุบันนี้ผมเท่าที่ผมจำได้นะครับตรรัวละครที่เพิ่มเลือดให้2เท่าเนี่ยมีแค่บิ๊กมัม2พลังนะครับบิ๊กมัม6ดาว2พลังอะที่เป็นตรรัวละครใหม่ครับ มีแค่นั้นนะครับที่เพิ่มเลือดสองเท่าถ้ามีอีกยังไงก็ขออภัยด้วยครับผมอ่าพอดีผมจําได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวละครครับที่เป็นกับตันที่เลือดเยอะมากๆแต่ก็เลือดเยอะก็แค่นั้นครับเพราะพลังโจมตีมันแค่สองเท่าอะเนาะแต่ครับสกิลไม่ตายของเขาครับค่อนข้างจะดีครับและสามารถใช้งานได้ทุกทีมด้วยครับสกิลไม่ตายครับค่อนข้างจะเรียบง่ายเลยครับก็คือจะ บัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วครับให้ทุกตัวทุกสายทุกสีครับ2เท่า1เทินครับและก็สามารถสับเปลี่ยนลูกแก้วแบบเลือกสับเปลี่ยนได้2ครั้งครับไอการสับเปลี่ยนลูกแก้วครับแบบเลือกสับเปลี่ยนเองได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์นิดนึงแต่ที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยก็คือจะบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วครับ2เท่าครับ1เทินครับ และข้อดีของมันก็คือจะไม่จำกัดสายไม่จำกัดสีครับสามารถใส่กับทีมอะไรก็ได้ครับเพราะมันบัฟให้ทุกสายทุกสีครับนี่แหละครับคือข้อดีของมิงโกตัวนี้ครับสามารถใส่ทีมอะไรก็ได้ปตัวละครที่โคตรจะฟีสไตล์เลยครับผู้เล่นใหม่ก็ควรจะฟาร์มเก็บไว้นะครับเพราะมันใช้งานง่ายมากๆใช้งานง่ายจริงๆครับซึ่งไอเจ้าบัฟเอฟเฟกลูกแก้วเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในบัฟสำคัญเลยนะครับ บัฟโจมตีบัฟเอฟเฟกลูกแก้วอะไรอย่างนี้คือาเป็นบัฟที่โคตรสำคัญเลยนะครับโอเคต่อไปครับคืออันดับที่2ครับอันดับที่2ครับก็ได้แก่ซาโบครับตัวละครซาโบตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่ดีมาตั้งแต่สมัยก่อนนี้แล้วจนถึงปัจจุบันครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆตัวละครฟรีที่ควรจะฟาร์ตัวละครแรกๆเลยนะครับเพราะด่านมันก็ไม่ได้ยากเย็นมากหรอก คืออันดับที่1ครับด่านจะค่อนข้างจะยากครับแต่ซาโบนี้เป็นตละครครับที่ด่านไม่ยากเลยครับสามารถลงไปฟา์มได้ง่ายๆเลยสกิลกับตันของซาโบครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายธงครับ5 5เท่าครับแต่คุณต้องกดนะครับกดกู๊ดกดเกสกดเพอร์เฟกครับเรียงตามแบบนี้นะครับถึงจะเพิ่มพลังโจมตี3.5เท่า ซึ่งเป็นอะไรที่ใช้งานยากครับเราให้อาผมแนะนําว่าให้มองข้ามไปเลยครับสกิลตันเนี่ยมันใช้งานยากครับส่วนสกิลไม่ตายครับเป็นสกิลที่ดีมากๆครับเพราะอย่างแรกครับคือจะทําการโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดครับแบบแรนดอมครับและก็จะบัฟโจมตีธรรมดาครับ55เท่าครับ2เทิร์นครับ ไอ้เจ้าบัฟโจมตีธรรมดาเนี่ยผมว่าเป็นบัฟที่แรงมากๆถ้าคุณยิ่งกดเพอร์เฟกยิ่งแรงครับเป็นบัฟที่ถ้าคนอ่าถ้าคนที่ไม่ไม่ได้กดพลาดบ่อยๆครับถ้าคุณกดพลาดเมื่อไหร่หรือกดมิสครับไอ้เจ้าบัฟนี้จะไม่แสดงผลนะครับไอ้บัฟโจมตีธรรมดาเนี่ยคุณต้องกดเพอร์เฟกครับถึงจะแสดงผลมากๆ และจะเพิ่มครับพลังโจมตีเมื่อคุณกดเพอร์เฟกกดกู๊ดกดเกรสเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเลยครับ55เท่าซึ่งในปัจจุบันนี้ครับก็มีหลายๆตัวละครครับที่สามารถบัฟแบบนี้ได้แต่ตัวละครฟรีที่สามารถบัฟแบบนี้ได้และและแถมบัฟถึง2เทินครับ มันบัฟสองเทินเลยนะครับค่อนข้างจะดีมากๆบัฟสองเทินแถมบัฟตั้ง55เท่าเนี่ยก็สาโบเลยครับประตรงครับที่ควรจะฟาร์มอันดับแรกแรกเลยนะครับเพราะด่านก็ง่ายสกิลก็ดีครับและสามารถบัฟให้กับทุกตัวทุกสายทุกสีครับทำให้ทีของคุณครับเพิ่มดาเมจได้เยอะมากๆเลยนะครับไอเจ้าบัฟนี้ถ้าคุณบัฟปุ๊บคุณกดเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต ดาวเมคคุณครับจะโคูนมหาศาลเลยครับต่อไปครับอันดับที่หนึ่งครับอันดับที่หนึ่งครับก็คือลุจิเลยครับลุจิสีม่วงครับเป็นตัวละครบอสตัวฟีในบอสถาวรครับที่ใหม่ที่สุดครับตัวนี้เป็นตัวละครที่ใหม่ที่สุดครับในบรรดาบอสถาวรทุกตัวนะครับและเป็นตัวละครใหม่ และดีมากๆครับรตัวละครที่เอาไว้ปรบาบบอสเก่งๆได้ดีมากๆครับตัวละครนี้ครับเริ่มจากสกิลกับตันครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายหมัดครับ2.5เท่าครับและก็ทําให้ค่า RCV ของทีมเหลือสูงนะครับก็ข้อเสียก็คือจะทําให้ RCV เนี่ยเหลือสูงเลยนะครับก็คือจะฮิวไม่ขึ้นเลย และถ้าคุณฆ่าศัตรูครับได้ในเทิร์นก่อนหน้านี้ครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีของสายหมัดครับเพิ่มขึ้นไปเป็น3เท่าครับและก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายอื่นๆครับอ่าหนเท่านะครับก็เป็นตัวละครครับที่ยิ่งฆ่ายิ่งเก่งครับมาถึงก็จะเพิ่มแค่2.5เท่าครับแต่ถ้าฆ่าศัตรูได้ครับก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น3เท่านะครับ ส่วนเซิลไม่ตายครับก็คือจะทำดาเมสีม่วงครับ100เท่าเลยนะของพลังโจมตีครับใส่ศัตรูหนึตัวครับก็ถือว่าดาเมจแรงมากๆครับ100เท่าเลย ใส่ศัตรู1ตัวครับและถ้าหากศัตรูถ้าหากตอนที่กดใช้สกิลไม่ตายครับศัตรูมีแค่ตัวเดียวครับนี่คือจุดสําคัญครับถ้าหากศัตรูมีแค่ตัวเดียวครับเจ้ารุจิครับจะทําการเพิ่มเทินของศัตรูเพิ่มขึ้นไป1เทินครับและก็จะบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกเพิ่มเทินครับแรงขึ้น1.75เท่า1เทินนะครับ นี่เลยครับคือข้อดีครับถ้าคุณเจอกับบอสที่บอสมีแค่ตัวเดียวลุจิตัวนี้จะบัฟโจมตีและแถมสามารถเพิ่มอาเทิร์นของศัตรูได้ครับ1เทิร์นนะครับซึ่งบัฟโจมตีของลุจิบัฟนี้จะไม่ทับกับบัฟโจมตีนะครับก็คือไอเจ้านี่คือเป็นการบัฟโจมตีพิเศษครับคือบัฟโจมตี ใส่ศัตรูที่ถูกเพิ่มเทินอยู่แล้วแรงขึ้นครับถ้าศัตรูไม่ถูกเพิ่มเทินก็จะตีไม่แรงครับแต่ร้จิครับก็จะเพิ่มเทินไปด้วยและก็จะบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกเพิ่มเทินไปด้วยก็หมายความว่ายังไงก็แรงครับและแถมบัฟนี้ก็ไม่ทับกันด้วยไม่ทับกับบัฟโจมตีปกติด้วยครับก็ถือว่า ดีดีครับตัวละครที่ดีมากๆซึ่งบัฟโจมตีถูมพูดถึงคือบัฟที่เป็นลูกมือชี้ขึ้นฟ้าครับบัฟนั้นจะไม่ทับกับบัฟของลูจินะครับก็เป็นตัวละครครับที่ดีมากๆเอาไว้ปราบบอสได้ดีมากๆครับสกิลดีครับพูดว่าดีหลายรอบเลยคือมาดีจริงๆครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับ5อันดับครับตัวละครครับที่ควรจะฟาร์มนะครับก็ ออาจริงๆเลยคือทุกตัวละครเนี่ยคุณควรจะฟาร์มนะครับคุณควรจะฟาร์มทุกตัวละครเลยแต่ที่ผมจะอันดับแบบนี้ครับพูดเรใหม่ๆครับจะได้ดูเป็นแนวทางครับว่าคุณควรจะฟาร์มตัวไหนก่อนตัวไหนหลังครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆก็คือคุณก็ควรจะฟาร์มทุกตัวนั่นแหละเพราะทุกตัวมีประโยชน์นะครับแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ทีมแล้วแต่ด่านครับ แต่นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำครับว่าคุณควรจะฟาร์มตัวไหนก่อนแล้วพวกบอสถาวรพวกนี้ครับเป็นตัวละครที่อยู่ถาวรตามชื่อครับผู้เล่นใหม่ๆครับที่ต้องการหาดาเมจหรือหาตัวละครครับที่เอามาใส่ในทีมครับพวกนี้เลยครับเป็นตัวละครครับที่คุณควรจะฟาร์มเป็นอันดับแรกๆนะครับถ้าคุณลงดาบอื่นๆไม่ไหวคุณก็ควรจะลงดานพวกนี้นะครับเพราะบอสพวกนี้ ดีครับและใช้งานได้ครับและสามารถฟาร,ร์มตอนไหนก็ได้ครับเพราะพวกมันคือบอสถาวรครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับลิงก์หลดเกาบตตยคลิปนะสวัสดีครับ